สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาเล่นต่อนะครับกับเกมนี้นะครับStone of Life นะครับเราก็ผมก็ต่อจากรอบนั้นแหละนะครับก็ไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปนะครับไปหาส่วนประกอบนะครับส่วนผสมนะครับในการทํายาถอนพิษนะครับสะกดจิตนั่นเองนะครับยาสะกดจิตนั่นเองนะโอเคนะครับผมยังไม่ได้ไปตีดันนี้นะครับกับดันข้างบนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับรอบก่อนนะผมก็จะมาเปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนสไตล์นะเป็นแอสซัสซินนะครับรอบนี้นะครับโอเคนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะไปดูสแต็กก่อนนะครับก็เปลี่ยนเดี๋ยวลองเซฟไว้นะครับไม่รู้เปลี่ยนอะไรหรือเปล่าสแต็กไอ้พวกสติลไม่น่านะครับไปดูลองดูธรรมดานะครับตี99ถึง100กับ82ถึง83นะครับตีคริติคอลดาเมจ 103% นะมีอะไรอีกหลบ 4% นะลองดู Activate ปิ้งปิ้งปิ้ง New Action Style นะ Free Combo Attack มันเป็นคอมโบเฉยนะน่าจะใช่สกิลมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนสักอย่างนะเคสแตกเปลี่ยนอะไรไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนสักอย่างเลยนะครับยังเหมือนเดิมเป๊ะนะรูปพลังเปลี่ยนหรือเปล่าไม่น่าเปลี่ยนนะ HP Recovery นะครับ164นะทำไมเนี่ยนะสเต็ป2นะโอ้เราเป็นสเต็ป2นะถ้าไม้ตายเราจะตีแรงมากแตกต่างกันมากดีกว่าเอาเถอะครับเรามาคิดมากนะไปลุยต่อนะตีแรงไม่แรงไงค่อยว่ากันพาก็ธรรมดานะไม่ได้ตีแรงหรือเบานะหัวก็แรงขึ้นนิดนึงแหละนะเคนครับก็ไปหาส่วนผสมยานะเราหัวพาหัวศัตรูแบบกระเด็นศัตรูแบบกระเด็นนะครับสไตล์เราเปลี่ยนนะนั่นเองผมมาเซฟมาที่เซฟตรงนี้ตั้งนานแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปตรงไหนต่อหาของไปทางเซานะครับน่าจะลงมาข้างล่างอีกสักอันหนึ่งนะครับน่าใช่นะครับตรงนี้เป้านะครับน่าจะเป็นบ้านนี้แหละนะครับเจอแล้วนะครับผัวผ่าผัวผัวผัวผ่าผ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปลุยกันครับเราขอรับอะเคมิสแล็บนะครับถึงแล็บแล้วนะครับในสุดตีมาสิครับท่านตีไกลขึ้นนิดนึงนะครับเราโหตีแล้วโอ้มันก็ยิงศัตรูตีศัตรูไปไกลเกินนะครับสไตล์ใหม่นะครับตีข้างบนก่อนนะครับตีให้หมดนะครับเราเล่น RPG ต้องเล่นนี้แหละครับตีให้หมดแรงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ทำให้ศัตรูกระเด็นนะเน้นทำให้ศัตรูกระเด็นนั่นเองครับวิ่งต่อนะครับช่วงนี้บู๊ศัตรูเลยไม่ต้องหลบมากเราพลังเยอะมากนะครับสบายนะตีตรงนี้นะเอาหัวเรนจ์เราไกลขึ้นนิดนึงนะตีไกลขึ้นนะตีแล้วศัตรูกระเด็นเยอะไปหน่อยนะต้องวิ่งตามตีมันนั่นเองนะไม่ใช่อะไรนะวิ่งตามตีมันโอเคคุยต่อนะหัวพระหัวตีต่อไม่ค่อยได้เลยมาครับพี่มาครับพี่2 3 4 5 6 7 8 9
ได้ของอะไรมั้ยเนี่ย military shield military นะครับแปลว่าทหารทางการทหารนะ shield ก็คือโล่ไงโล่ทางการทหารนะ ชื่อนะ stone wall watch tower นะก็คือป้อมสองหินนะป้อมสองป้อมตรวจการหินนะนี่นะมีหงมีหายให้ตีเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะครับว่าผมมีอะไรจะบอกนะผมกำลังดูเรื่องรีเจนอยู่นะว่าผมรีเจนเยอะไหมนะ HP Recover 14นะครับ MP ทีละ8นะโอเคแล้วนะครับที่จริงผมต้องการ MP เยอะนะที่จริงนะเอามาใช้เวทนะจริงไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ค่อยมีโอ้เจอวิญญาณนะครับตัวที่2นะครับไม่รู้เป็นวิญญาณสายพิษหรือเปล่านะผมต้องเปลี่ยนอาวุธนะครับตีธาตุดินนะครับนะตีไปเถอะนะไม่ว่ากันลายเวทก่อนนะตึ๊ดตึ๊ดมาครับพี่โอ้โหอะไรพี่ผมว่าใช้ท่าไม้ตายตบ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 โอเคนะครับสบายนะได้กล่องอะไรมาไม่รู้ด้วยนะจริงกล่องกล่องอะไรสักอย่างSo this is the recipe นะครับ to undo the curse นะครับมันคือ recipe คือขายแบบส่วนผสมนะครับคือสูตรนั่นเองครับสูตรนั่นเองสูตรที่ undo the curse นะครับที่จะทำให้คำสาปหายไปนะครับคำสาปอะไรนะอ๋อก็คือไม่คำสาปนะก็คืออันนั้นแหละนะครับยาถอนพิษนั่นเองนะครับตาเรานะครับก็กลับไปที่ Herb Hill นะครับเราจะได้ของนะครับ Herb Hill คือเมืองนะครับคือไอหมู่บ้านนั่นแหละวิธีกลับง่ายๆนะเพราะว่ามันมีวิธีกลับนะจะบอกผมไปมาแล้วนะมันคือทางลัดนะครับปึ๊บเปิดซะก่อนนะแป๊บนึงนะผมจะต้องดูของครับมีกล่องนึงครับได้กล่องมานี่นะครับ Box of Another World นะครับ Random Box นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ของอะไรนะครับแต่ว่าผมค่อยเปิดแล้วกันไปขายของก่อนนะนี่นะนี่คือทางลับนะครับที่เป็นทางถ้ำลับไปนะครับไต่นะสตูแล้ว23แถวนี้นะค่าใช้ได้นะครับนี่ทางลับทางลับกลับมาที่ลาเวนวูดนั่นเองนะไม่มีอะไรมากก็ถึงแล้วนะสำหรับเมืองนะครับทางลับไงนะครับมาขายของก่อนนะครับดูแล้วไม่น่ามีของอะไรที่น่าสนใจนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับของที่ผมใช้นะครับต้องใช้ของที่เรียกว่าอะไรมีรูนะครับถ้ามีรูแล้วยิ่งมีหลายรูนะครับยิ่งดีนะครับเพราะจะได้ใส่รูนเยอะๆนั่นเองนะครับรูกับรูนอยู่คู่กันนะครับโอเคแต่ว่าผมลามงลามกนะผมก็พูดไปตามภาษาของผมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันนะครับเรานะครับผมเคยครั้งก่อนนะผมเคยเปิดกล่องครั้งนึงแล้วได้มีดนี้ขึ้นมานะครับเป็นมีดเลเวล50นะครับซึ่งเป็นมีดอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรมีดไอเซตนะครับมีดเซตนะครับดาเมจอันเดดด้วยนะ 50% ตีฮิวแมนก็50 60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคีเรท7นะครับโอ้สุดยอดมากแต่เสียดายไม่มีรูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับรอบนี้เราจะลุ้นกันใหม่นะครับว่าแรนดอมบ็อกซ์นะผมจะได้ของอะไรนะครับไปเปิดกันปิ้งได้โพชั่นสังงานนะนึกว่าจะได้ของเทพๆมาซะหน่อยเราเซฟก่อนครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้ามาดักกับเซตกับทุกตัวนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเราได้สูตรมาแล้วนะครับสูตรของการถอนพิษนั่นเองครับมา There was only this at the alchemist lab นะครับ alchemist lab is this the recipe to undo the curse นะอันนี้เป็นสูตรหรือเปล่านะครับ Let me see now we need some ingredient นะครับดูขอดูหน่อยนะครับ we need some ingredient พวกเราต้องใช้ส่วนผสมบางอย่างนะครับ The ingredient should be at the abandoned mansion at the west of Ravenwood ส่วนผสมนะครับน่าจะอยู่ที่บ้านร้างนะครับ mansion ร้างนะครับอยู่ทางตะวันตกนะครับของ Ravenwood นั่นเองครับ
What do I have to find นะครับแล้วเราต้องหาอะไรล่ะ Three rare herbs นะครับเราก็สมุนไพรนะครับ rare ก็คือแบบหายากนะครับ Three rare herbs สมุนไพรหายาก3อันนะครับ You better tell me what I want to know once I get this herb นะคุณบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณต้องบอกอะไรที่อะไรฉันต้องทำอ่ะตอนที่ได้ไอ้พวกสมุนไพรนี้มาละนะเสร็จว่าไม่ต้องกังวล don't worry นะครับ I will tell you everything about Nicosis and Spirit นะครับกลัวไม่ tell กลัวไม่พูดถึงนะครับไอ้ Nicosis กับไอ้วิญญาณนะครับที่มาหล่อหลอนเมื่อกี้ก็ตีวิญญาณตัวที่2ไปแล้วนะครับวิญญาณเป็นวิญญาณพิษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโดนตูมตามตูมตามไปเดี๋ยวตายจ้อยนะครับยังไม่ได้ดูชื่อเลยนะครับโอเคครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเองนะทุกๆอย่างนะโอเคนะครับอัปเกรดสโตนนะโอเคก็สำหรับคราวหน้าผมก็จะมาตีแรงเฮิร์บนะครับนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่รู้เกมนี้นะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่สนุกสนานมากๆสำหรับผมนะผมก็เป็นเกมผมก็สนุกสนานกับมันนะครับเกมนี้นะครับเล่นตอนที่ไม่มีเน็ตนะครับเล่นตอนขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะผมก็จะเล่นตอนประมาณนี้แหละนะครับทำไมไม่มาทีวะโอเคนะครับเจอกันใหม่จริงนะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน